ด้วยร่มสักหีสอนนะเจ้าขึ้นเหนือเชียงใหม่ต้องการอาศัยบ้านพักเชิญที่ร่มสักหีสอนสถานที่พักผ่อนสไตล์ล้านนาบรรยากาศร่มรื่นกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้สักมีห้องพักสะอาดน้ำอุ่นอ่างอาบน้ำพักได้นับร้อยมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารเช้าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง7กิโลเมตรใกล้ทางเข้างานราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารีจองที่พักที่0818846530พร้อมบริการรับส่งที่สนามบินComes on a boom air for them at touchdown. It's ready, people, ready for guitar band. What? Let's walk up. How about the music, man? How about the music, Mr. Taxi Driver? What? Oh. สวัสดีครับผมนิวเยียร์อัศดาวุฒิสิมาคุปครับนั่งชื่อเด็กหญิงชนกนันท์รจนาสมิธค่ะรายการชิปออนทัวร์เป็นรายการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแนะนำรีสอร์ทโรงแรมที่พักต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวค่ะผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือประตูสู่ภาคใต้กับตอนภูผาสู่สมุทรครับพี่นิวเยียร์คะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะอ๋อวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานเขา300ยอดตามด้วยดูลิงเก็บลูกมะพร้าวชมการทำบ้านปลาน้ำปลากู้โลกค่ะหลังจากนั้นเราจะไปกินลมหอมทรายแอดกุยบุรีซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคได้ด้วยครับโอ้โหอยากไปชมแล้วล่ะงั้นเราไปชมกันเลยครับผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่วันนี้รายการทริปออนทัวร์จะพาท่านผู้ชมไปหลงรักประจวบตะลุยเมืองขานอ้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายอุดมสุขนิ่มเซียนนายกสมาคมการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือผู้บริหารวาติการีโซวิลล่ากุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีห้องพักสุดหรูไว้ให้บริการมีสระน้ำหลังห้องและกิจกรรมมากมายให้บริการถ้าเด็กชอบล็อกลุงลุงบอกจะทำยังไงเที่ยวเลยเซรีดีจังขนาดพอไม่มีกระตังก็ยังชอบกระจุยกระจายและสถานที่แรกเราจะพาไปชมลิงกังเก็บมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอาลิงกังมาฝึกเก็บมะพร้าวซึ่งลิงกังตัวหนึ่งราคาประมาณ 4-50,000 บาทสามารถเก็บมะพร้าวได้วันละหลายร้อยลูกและการนำเอาลิงกังมาฝึกโดยการเอาเชือกผูกแล้วให้ลิงหัดเหนือมะพร้าวจนขาดพอถึงเวลาปฏิบัติจริงเจ้าลิงกังก็ทำตามที่เคยฝึกและสามารถกระโดดไปยังต้นอื่นได้โดยไม่ต้องลงมาจากต้นให้เสียเวลาอีกด้วยงานเข้าฝรั่งและเสียพาสปอร์ตที่ไม่เฮ้ยมันหายไปไหนคนลิทไทยแล้วเขาว่าใจเดียตามคืนให้ทีได้ไหมไม่เกินนะ3วัน7วันพาสปอร์ตไปนั้นนะกลับมาได้ไงคนไทยเนี่ยเขาว่าสุดยอดเมืองไทยเนี่ยเขาว่าสุดยอดจะเข้าจะออกกันรู้สึกปลอดภัยฉันเลยมาอยู่เมืองไทยและสนุกสุขีและมาอยู่เมืองไทยฉันเลยมาอยู่เมืองไทยและสนุกสุขีและมาอยู่เมืองไทยฉันเลยมาอยู่เมืองไทยและสนุกสุขีและมาอยู่เมืองไทยฉันเลยมาอยู่เมืองไทยและอีกหนึ่งสถานที่นะฮะ300ยอดบ้านหัวตาแถวชมการทำน้ำปลากู้โลกจากพี่โอ๊ตกิตติรัตน์จันทร์ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์ยักษ์การทำน้ำปลากู้โลกสูตรชาวเลนี้มีวิธีการง่ายๆในการเตรียมปลาเกลือสับปะรดและน้ำแล้วใส่ปลาลงไปในหายที่เตรียมไว้เรียงไปหนึ่งชั้นแล้วเอาสับปะรดที่ฝานเป็นชิ้นเล็กๆลงไปตามด้วยเกลือทำสลับไปจนเต็มหายที่เตรียมไว้จากนั้นก็เอาน้ำสะอาดใส่ลงไปพอประมาณแล้วปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้8เดือนขึ้นไปจากนั้นก็กรองด้วยผ้าขาวซึ่งใช้วิธีปล่อยให้หยดจนหมดกากพอได้น้ำที่กรองสะอาดแล้วก็นำไปต้มให้สุกจะมีกลิ่นหอมและอร่อยมาก
ยอดสั่งจองน้ำปลากุ้งโลกตอนนี้นะคะคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวไม่ต้องทำประมงล้างผ่านแล้วก็เราไม่ต้องต่อสู้เรื่องทะเลแค่เปลี่ยนพฤติกรรมคนกินแค่นั้นเองว่าคนกินทำน้ำปลาจากอะไรก็ได้ครับผมตอนนี้วัตถุดิบนะครับมีปลาท้องถิ่นครับอันนี้ประจวดด้วยซ้ำเนี่ยประจวดนะครับแล้วก็นี่ครับข้างป่านนะครับข้างป่านประจวดคือเราใช้ปลาอะไรก็ได้ที่มีในท้องถิ่นนะครับวันนี้เราอยู่ทะเลก็มีปลาทะเลนะครับวัตถุดิบที่2นะครับสับปะรดนะครับสับปะรดเนี่ยช่วยในเรื่องน้ำตาลนะครับเป็นฟรุกโตสน้ำตาลจากผลไม้นะครับและก็จุลินทรีย์จากสับปะรดเนี่ยจะช่วยย่อยปลาทำให้น้ำปลาเนี่ยย่อยเร็วขึ้นแล้วก็รสชาติดีขึ้นนะครับส่วนทางที่2ขาดไม่ได้ครับเกลือสมุทรนะครับเกลือสมุทรมีสารไอโอดีนด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยในการหมักดองด้วยนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวรบกวนท่านนายกโรยเกลือเลยครับโรยเกลือข้างล่างเลยนะครับเยอะไหมครับข้างกลางครับบริเวณก้นๆครับอันนี้ตับเลยครับตับความละเอียดเหรอคะครับตับละเอียดเลยครับกำลังดูนะครับกำลังตอนน้ำปลากู้รอดกันปลาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรได้หมดเลยครับทรัพยากรมีอะไรใช้อย่างนั้นนะครับปลาส่วนยังไงครับปลาส่วนนะครับอาจจะใช้ประมาณ 1-2 โลเลยนะครับนะครับถ้าใช้ปลาตัวใหญ่เราอาจจะอัดน้อยหน่อยแล้วถ้าใช้ปลาตัวเล็กเราก็ต้องใช้เยอะหน่อยอันนี้เราอัดปลาแล้วนะครับสับปะรดที่สับแล้วนะครับผมใส่สับปะรดแล้วนะครับนี่นะครับสับปะรดสับแล้วผลไม้ชนิดอื่นใช้ได้ถ้ามีรสเปรี้ยวมะนาวได้ได้กลัวสับปะรดได้มะนาวใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่มันแพงนะมะนาวเกือบใจสาวสาวเมืองไทยนะก็ดูสวยดีพอไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยฝรั่งชอบใจเวรี่แฮปปี้ชอบตุ๊กตุ๊กชอบเที่ยววัดใจใจและโลกมักไม่เป็นมิตรกับพวกเรามันบอกไม่ให้ต่อต้านจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมันบอกให้เผชิญกับเวลาพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้คุณเชื่อไหมต่อกรกับเวลาทำให้คุณสวยงามเรเราได้ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจกันไปบ้างแล้วตอนนี้ผมอยากจะมาสัมภาษณ์ท่านอุดมสุขนิ่มเสียงครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอกุยบุรีครับสวัสดีค่ะวัติกาวีโซวิลล่ามีที่พักจุดเด่นอะไรบ้างคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำทะเลภูเขาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีหาดทั้งหมดหลายสิบหาดนะครับแต่ว่าเราจะชูจุดเด่นของหาดเนี่ยมีทั้งหมด8หาดนะครับให้สอดคล้องกับ8อำเภอนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเนี่ยก็ตั้งแต่หัวหินมาถึงประจวบคีรีขันธ์เองเนี่ยโดยเฉพาะที่300ยอดแล้วก็กุยบุรีเนี่ยหรือว่าปราจีนบุรี300ยอดกุยบุรีจะเป็นการเชื่อมโยงเนี่ยทางเส้นทางริเวล่านะครับหรือเลียบชายหาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงเนี่ย4จังหวัดเลยแต่ว่าเราพูดในถึงของอำเภอหัวหินจังอำเภอปราจีนบุรีกุยบุรีถึงทับสะแกบางสะพานตรงนู้นนะครับเลียบชายหาดมาเลยแต่ว่าตรงกุยบุรีเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์สีเขียวแล้วก็เชิงแอดเวนเจอร์นะครับหรือโรแมนติกเนี่ยเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางนี้หมดเลยแต่เวลารอบข้างเราก็จะมีเรื่องของศูนย์โอท็อปนะครับเป็นโอท็อปท้องถิ่นนะครับมีโฮมสเตย์นะครับถ้าแบบไม่อยากพักในเมืองไม่อยากพักที่โรงแรมติดทะเลนะครับก็สามารถไปพักบนนู้นด้วยแต่ว่าความสะดวกสบายอาจจะไม่ 100% เท่ากับโรงแรมที่รองรับครับแล้วมีห้องพักแบบไหนแล้วรับนักท่องเที่ยวได้กี่คนครับด้วยคอนเซปต์ของโรงแรมวาติกาเองเนี่ยเป็นคอนเซปที่อิงเป็นเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอิงเป็นความสิ่งแวดล้อมก็คือเราทำเรื่องของ 3C1H นะครับภาษาอังกฤษหน่อยนึงนะครับ 3C มันก็คือเป็นเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์
สังคมสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารอบข้างเนี่ยมันจะมีสังคมที่เราจะต้องจุนเจือแบ่งปันให้เขามนุษย์นะครับนะคนพิการเด็กพิการซ้ำซ้อนอะไรต่างๆหรือบ้านประชุมโชคเองที่เราจะไม่พยายามเรียกว่าพิการแต่เราเรียกว่าบ้านประชุมโชคแล้วถ้าเราจะทำการกินลมผงทรายค่ะจะมีค่าบริการประมาณเท่าไหร่คะไม่อยากจะบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่ขึ้นมาเป็นบริการแค่นั้นเองอาจจะมีแค่น้ำมะพร้าวเองนะครับแล้วก็มีพนักงานบริการไม่ถึง300บาทนะครับตอนหนึ่งครั้งแต่ว่าตรงนั้นมันจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำสปานะครับเราเป็นสปาเพื่อสุขภาพเพราะนั้นก็จากข่มทรายเสร็จรีแลกร่างกายทับดูดซับสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเราก็มาสปาต่อนะครับซึ่งจะมีสปาซิกเนเจอร์ของโรงแรมเองนะครับเป็นสปาซิกเนเจอร์มีหมักโคมมีหอมโซนแล้วก็ที่สำคัญมีอโรมาซึ่งเป็นสูตรที่ทางโรงแรมทำเองมีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ทำจากมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% นะครับเนื่องจากประจบที่ขันมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วเราจะเดินทางมาอย่างไรคะเดินทางจากกรุงเทพเส้นตรงเลยเพชรเกษมถนน4เลน8เลนเลยนะครับไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนนะครับถนนเรียบเลยถ้าหลุดจากกรุงเทพมาได้สบายเลยครับประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็จากกุ้ยหินเนี่ยถึงกุยบุรีแค่40นาทีนะครับแล้วแหล่งท่องเที่ยวก็จากที่พักไปถึงตรงหาดทรายค่ะก็ถ้ามีคนสนใจอยากมาเที่ยวประจวบกันก็มาได้ครับก็ประจวบคีรีขันธ์มี8หาด8อำเภอนะครับ8หาด8อำเภอแล้วก็8ความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวทางทะเลก็ถือว่าสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะครับหัวหินหรือว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะมีความแตกต่างมีทุกอำเภอจะมีทางลงชายหาดนะครับมีความลงชายหาดแล้วก็มีความแตกต่างเรื่องของกิจกรรมแอคทิวิตี้การพักผ่อนก็ไม่เหมือนกันแล้วกิจกรรมที่เหมือนเมื่อกี้นี่ท่านได้บอกว่ามีการปล่อยปูใช่ไหมครับครับเป็นยังไงกิจกรรมปล่อยปูเป็นโครงการที่เราทำเพื่อเป็นจิตอาสานะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาเป็น CSR ตัวหนึ่งก็คือคืนชีวิตสัตว์น้ำธนาคารปูเนี่ยเป็นโครงการที่เราเริ่มขึ้นมาโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในท้องถิ่นชุมชนวิถีชุมชนนะครับคือวิถีชุมชนเนี่ยเมื่อเรามาทานปูกันแล้วเราทานอย่างเดียวถ้าติดกระดองติดไข่มีไข่ติดมาเราก็ทานทั้งหมดอร่อยมากเลยแต่ว่าทานกันเยอะปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้นทานกันเยอะความยั่งยืนของปูเนี่ยหรือว่าปริมาณของปูเนี่ยมันจะหายไปนะครับในปู1ตัวเนี่ยแม่ปูจะไข่ประมาณ1ล้านฟองนะครับแต่1ล้านฟองเนี่ยถ้าเรามันทานปุ๊บ1ล้านฟองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกมาแต่เรา1ล้านฟองเมื่อเรานำไปคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเราจะรอดแค่50,000ตัวไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆหรือว่าอะไรปริมาณเยอะเราก็จะมีอาจจะมีค่าต้นทุนหน่อยนึงนะครับแต่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไม่บังคับคือมาสามารถปล่อยได้แต่ว่ามีข้างๆมันมีกระปุกแล้วมีกล่องที่หย่อนเงินที่ได้มาเราก็ไปซื้อแม่ปูมาวันนี้ก็ต้องขอคุณท่านนายกมาเลยนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้กับพวกเราก็ขอบคุณค่ะขึ้นเหนือเชียงใหม่ต้องการอาศัยบ้านพักเชิญเที่ยวร่มสักรีสอร์ทสถานที่พักผ่อนสไตล์ล้านนาบรรยากาศร่มรื่นกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้สักมีห้องพักสะอาดน้ำอุ่นอ่างอาบน้ำพักได้นับร้อยมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารเช้าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง7กิโลเมตรใกล้ทางเข้างานราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารีจองที่พักที่0818846530พร้อมบริการรับส่งที่สนามบินแล้วมาต่อกันที่กิจกรรมสุดท้ายเท่ๆชิวๆชิคๆกับกิจกรรมกินลมห่มทรายที่วัตกาลีโซวิลล่าคุยบุรีก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัตกาลนะคะตอนนี้เป็นช่วงพิเศษกินลมห่มทรายค่ะก็ไปดูกันค่ะกิจกรรมกินลมห่มทรายนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่บริการให้ลูกค้าเป็นการทำทรีทเมนต์ให้ร่างกายช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นซึ่งใช้เวลาในการทำ15-20นาทีไม่ได้จะเข้ามา
Bangshin in Thailand และ Bangkok Thieเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีพอไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอตอนนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่คะตอนนี้มีกิจกรรมกินลมห่มทรายอยู่จ้ะการกินลมห่มทรายมีคุณสมบัติอย่างไรคะการกินลมห่มทรายเนี่ยมันเป็นการทรีทเมนต์ร่างกายนะครับเป็นการทรีทเมนต์ร่างกายวิธีหนึ่งนะครับโดยใช้ธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลเนี่ยสามารถทำได้หมดนะครับในจังหวัดประจวบเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอำเภอเรามี8อำเภอนี้ในเรื่องการกินลมห่มทรายมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ1เลยเนี่ยเป็นการขับเปลี่ยนเกลือแร่ในร่างกายกับเกลือที่อยู่ในทะเลเป็นการแลกเปลี่ยนเกลือซึ่งกันและกันนะครับทำให้ผิวพรรณเนี่ยของเราเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการขับหมุนเวียนโลหิตในร่างกายนะครับโลหิตในร่างกายของเราเนี่ยจะมีการหมุนเวียนดีขึ้นนั่นเองผิวพรรณเราจะสวยขึ้นนะกิจกรรมกินลมห่มทรายใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะกิจกรรมกินลมห่มทรายเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก15ถึง20นาทีในการทำครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังรู้สึกว่าเราทำแล้วร่างกายเรายังรู้สึกผ่อนคลายอยู่เราก็ยังสามารถนอนต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับสัก10นาทีนะฮะเพื่อไม่ให้ชีพจรเราเนี่ยเต้นหนักเกินไปหลังจากการห่มทรายเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อคะหลังจากที่เราห่มทรายที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาจากทรายแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยไปล้างในน้ำทะเลนะครับไปล้างในน้ำทะเลนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเพื่อให้การเต้นของชีพจรกลับมาเป็นเหมือนปกตินะครับหลังจากที่ชีพจรเราเนี่ยทำงานหนักนิดนึงในการรับภาระของทรายที่มีความหนักอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่มีการเปลี่ยนขับเปลี่ยนเกลือแร่นั่นเองนะครับเราก็มาปรับตัวในน้ำทะเลซึ่งน้ำทะเลกับค่าเกลือแร่ในตัวเราเนี่ยจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันมากครับและเสียพาสปอร์ตที่มีเฮ้ยมันหายไปไหนคนลิสไทยแล้วเขาว่าใจดีตามคืนให้ทีได้ไหมไม่เกินนะ3วัน7วันพาสปอร์ตไปไหน9999ล้านดวงใจให้กูมาก็ตอนนี้นะคะเขากำลังจะไปปล่อยปูมานะคะ 9,000ในโครงการวาติกา 9,999 ล้านดวงใจไข่ปูม้าค่ะพอเริ่มห่มทรายกันเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ไปล้างตัวในน้ำทะเลเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายให้ปกติว้าวดูแต่ละคนแล้วน่าสนุกจริงๆเลยโดยเฉพาะตอนล้างตัวในน้ำทะเลแต่ต้องเดินลุยโคลนไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทริปออนทัวร์กับตอบูผาสู่สมุทรเราได้พากันไปเที่ยวหลายที่เลยครับแต่ก็ยังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปเลยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าที่เที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีอีกมากมายอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะคะทริปออนทัวร์สัปดาห์หน้าพวกเราจะพาเที่ยววันที่ไหนฝากติดตามชมด้วยนะคะน้องทีกับพี่นิวยาขอลาไปก่อนค่ะThank you for showing me everything. Thanks for showing me such a good time. Yes, sir! Wow! And when you see me come back again, me telling all my friends, you know? Come to Thailand, me have plenty friends here, you know? See many things.
ขึ้นเหนือเชียงใหม่ต้องการอาศัยบ้านพักเชิญที่ร่มสักรีสอร์ทสถานที่พักผ่อนสไตล์ล้านนาบรรยากาศร่มรื่นกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้สักมีห้องพักสะอาดน้ำอุ่นอ่างอาบน้ำพักได้นับร้อยมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารเช้าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง7กิโลเมตรใกล้ทางเข้างานราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารีจองที่พักที่0818846530พร้อมบริการรับส่งที่สนามบินงานยิ่งใหญ่ท่องวิถีไทย4มรดกโลกจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4มรดกโลกอยุธยาศรีเทพสุโขทัยหลวงพระบางพร้อมรวบรวมผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านรวมทั้งอาหารและของดีประจำจังหวัดมานำเสนอในงานระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2561ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครงานครั้งนี้ประกอบด้วยนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ธนิตจิตละไมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆได้ร่วมเปิดงานท่องวิถี4มรดกโลกเพราะการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในช่วงระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมาจึงได้กระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐที่กำหนดให้เพชรบูรณ์เป็น12เมืองต้องห้ามพลาดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดทำโครงการการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4มรดกโลกและจัดงานท่องวิถี4มรดกโลกโดยนำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์บนเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก4กลุ่มคือพระนครศรีอยุธยาศรีเทพสุโขทัยและหลวงพระบางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพรวมแห่งการเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนสุวรรณภูมิและสัมผัสกับมิติของการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตนในระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ณศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์จุดประสงค์ในการจัดงานเปิดเส้นทาง4มรดกโลกเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะต้องการเปิดเส้นทางนะครับเชื่อมโยงท่องเที่ยว4มรดกโลกก็เริ่มตั้งแต่อยุธยานะครับแล้วก็ศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับก็หลวงพระบางแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับซึ่งเป็น4มรดกโลกนะครับในการจัดงานนี้ก็จะมีสินค้านะครับตามเส้นทาง4มรดกโลกเนี่ยมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านพื้นเมืองเป็นผ้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับเราจัดงานตั้งแต่วันที่25ถึง27ที่ลานกิจกรรม4นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ขอเชิญชวนครับได้มาเที่ยวมากินมาช็อปนะครับเราจะรู้ว่าของดีของเส้นทาง4มรดกโลกเนี่ยมีอะไรนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับ